ในหลวงพระราชินีทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงประสบนิกรชาวใต้สุดปิติเฝ้าชมพระบารมีใกล้ชิดวันที่28พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่สี่กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเทศบาลตำบลนายงเหนือครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงนายไพบูลย์โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงจุดเทียนชนวนที่โคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดแก่นายไพบูลย์โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำไปสักการะพระพุทธจอมไตรณวัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเพื่อเป็นพุทธบูชาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองพัทลุงตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลหลักเมืองพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฉัตรชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางปราณีรัตนประยูรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกต่อจากนั้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของศาลหลักเมืองพัทลุงจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันแล้วสวมแหวนนพรัตน์ที่ม้วนยันพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางต่อจากนั้นพระราชทานแผ่นยันที่จะบรรจุหัวเม็ดทรงมันคืนเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปยังศาลหลักเมืองแล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังศาลหลักเมืองพัทลุงทรงบรรจุแผ่นยันที่หัวเม็ดทรงมันทรงสวมยอดหัวเม็ดทรงมันที่ยอดเสาศาลหลักเมืองพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมืองพัทลุงทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นพยอมแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ประทับพระราชอาสน์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมืองพัทลุงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสร็จแล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองพัทลุงทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งมีพระสงฆ์และราษฎรจากอำเภอต่างๆในจังหวัดพัทลุงและจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโดยต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินผ่านราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญถวายพระพรอย่างกึกก้องและโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงนามาภิไธยสท.รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงโรงพยาบาลคนขนุนหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมาให้การดูแลราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จรวมทั้งยังพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรโดยมีเมนูคั่วกลิ้งไก่ไข่ต้มไก่นักเก็ตไข่เจียวเพื่อให้ได้รับประทานอิ่มท้องยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเพราะแต่ละคนตั้งใจมาจองพื้นที่ตั้งแต่เที่ยงเพื่อรอชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีThank you.